อยากได้พอนทาวน์ราคาเท่าเท่ากันงั้นพี่ขอแนะนำร้านช็อกโกสโตเลยนะครับผมน้องชายบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมปบอกผลนะครับยังมีเติมระวักและกดเพ้นในแมปออสตาร์ด้วยครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมอยากได้เพชรพาลีซัมยี่ยี่จังงั้นพี่ขอแนะนำร้านคริสตัลช็อปเลยนะครับน้องชอบมีบริการรับกดเพชรออสตาร์สุดคุ้มนะครับมีกดผลและกดเกมพาร์ทในแมปบอกผลและยังมีไอดีพาร์ทนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับน้องชอบหากท่านผู้ชมกำลังมองหาเว็บเติมโรบัคสุดขุมนะครับแนะนำร้านมารุช็อปเลยนะครับหรือว่ายูมารุบัคนั่นเองเติมเลข7เลยนะครับผมทุกคนขั้นตอนอะไรก็มีบอกนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมPBig มีรังแลบฟาร์มแลกทักทักมีงั้นพี่ขอแนะนำร้าน Edit Mice Shop เลยนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆในโรบล็อกนะครับหลายแมปมากนะครับต้องมาใช้บริการกันเองนะครับถึงจะรู้นะครับผมหากท่านผู้ชมกำลังมองหาร้านเติมเกมพาร์ทชินโดนะครับผมขอแนะนำร้าน Sleep Shop เลยมีบริการเติมเกมพาร์ทชินโดไลฟ์และยังกดเพชรแมปออสตาร์และยังมีกดเกมพาร์ทและกดผลบล็อกฟุตในราคาถูกๆด้วยนะทุกคนโอเคเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปวันนี้เลยนะครับผมทุกคนอยู่กับผมเช่นเคยและเรามาอยู่กันในแมปคิงพีกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการดูสปอยนั่นเองสปอยอีกแล้วนะทุกคนช่วงนี้สปอยจะเยอะหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมทุกคนคือสปอยอะพี่เบคเขาปล่อยมาเยอะมากนะครับโอเคนะครับผมทุกคนก็ใครที่ดูสตรีมผมวันนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับผมนะทุกคนว่าแอดมินเนี่ยนะครับแอดมินที่ชื่อโพลีลาริสเนี่ยนะครับผมเขาได้ทำการมาคอมเมนต์ในสตรีมผมนะครับแล้วเขาบอกว่าจะอัปเดตวันสงกรานต์นั่นเองนะครับผมทุกคนวันสงกรานต์คือวันที่เท่าไหร่วันสงกรานต์คือเดือนเมษามั้งใช่น่าจะเดือนเมษาทุกคนนะครับผมก็บอกเลยว่ามันนานมากนะครับผมก็อีก 2-3 เดือนก็จะอัปเดตอะคือมันนานเกินก็บอกเลยนะครับว่าสำหรับคิงพีท่านผู้ชมก็จะเห็นผมลงสปอยเรื่อยๆเลยนะครับผมทุกคนก็สำหรับสปอยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตไปทางด้านหน้า Discord กันสักครู่ละกันนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ทางด้าน Discord เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเข้า Discord คิงพีกันแป๊บนึงนะครับผมทุกคนสนิคพีกอยู่ไหนวะตอนทำไมแต่ละคนอ่านว่าสนิคกันวะมันคือสนิคไม่ใช่เหรอสนิคพีคส์อะไรอย่างงี้นะครับผมสำหรับสปอยวันนี้เดี๋ยวผมจะมารวบรวมตั้งแต่ที่ผมยังไม่ได้ทำสปอยให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมก็คือนี่นะครับผมโอเปะรีเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้ให้นะครับคือที่ผมยังไม่ได้ให้ทุกคนดูเนาะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับผมโอ้ภาพความชัดนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหหมุนติ้วเลยโอเคเดี๋ยวรอเวลากันสักก่อนรอบ้างไม่น่าใช่อ๋อมาแล้วทุกคนมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเป็นผลโอเปะรีแวมนะครับผมรีแวมเอ้ยแป๊บนึงผมกำลังเรียนออนไลน์อยู่โอเคมันจบค่าพอดีโอเคนะครับผมนี่นะครับคือสกิลโอ้โหมีกี่สกิลเนี่ยงงหมดละนะครับก็เป็นว่าสเนกเลยแบบสปอยของตัวโอเปะมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมทุกคนนี่สกิลท่าแบบดึงหัวใจอะไรอย่างงี้ปังสกิลช็อคนี่ครับผมโอเคถือว่าโอเคสำหรับอันนี้นะครับผมต่อไปสกิล E คือสกิลเทเลพอร์ตอย่างงี้นะครับผมเราต้องอยู่ในรูมนะครับจะเทเลพอร์ตพาเราไปอยู่ทุกที่ที่อยู่ในวงเลยนะแล้วก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสเนคพิกต่อไปนะครับผมทุกคนคือนี่เลยนะครับผมดราก้อนคลอว์เฟิร์สมูฟนะครับผมนี่นะครับเป็นสกิลแรกของดราก้อนคอลนะครับผมหรือว่าที่รู้กันในกรงเล็บมังกรนั่นเองนี่ครับเป็นของเอสหรือไม่ใช่เอสดิของซาโบนั่นเองนี่ครับผมนะทุกคนนี่เลยนะครับถ้าวันนี้เสียงผมแปลกๆหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับผมคือหิวน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับเพิ่งเรียนเสร็จเนาะมีสกิลประมาณนี้สกิลแรกของดราก้อนคอลหรือกรงเล็บมังกรนั่นเองเขาบอกว่าพันรีแอคชั่นฟอร์ในสกิลตอนนี้ก็เกินพันไปแล้วนะครับผมเขาบอกit very small นะครับผมพี่เบคเขาบอกอะไร small อะไรเล็กนะอะไรเล็กมีอีโมจิคงอีโมจิเขินกันด้วยโอ้โห nice robot this save my skill โรบอทเขาไม่ได้เซฟให้อะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นอีกสกิลนึงนะครับผม first move remake remake ใหม่แล้วก็บวกใหญ่ขึ้นนะครับผมเป็นสกิลเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับผมทุกคนแต่มันใหญ่ขึ้นและ remake ใหม่เฮ้ยเท่ไกลขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมทุกคนทั้งใหญ่ทั้งยาวฮะไม่ใช่นะครับผมทุกคนหมายถึงสกิลนะครับทุกคนบอกเลยว่ามันเท่มากเลยครับแล้วก็สเนคพีคที่มันเพิ่งปล่อยมาตะกี้เลยที่ผมกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะครับผมอะไรอ่ะ Wake's Flute is coming นะครับผมคือนี่
คือนี่เลยนะครับอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมดูดีๆนี่ครับผมสำหรับท่านผู้ชมปล่อยนี่ไปนะไอ้ภาพจางๆเนี่ยเรามาดูตรงนี้ชึบอย่างนี้พี่เบคเราจะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยีดมาเป็นมังกรเลยอะไรงี้เอ้ยมังกรอะไรล่ะมาเป็นไดโนเสาร์เลยอะไรงี้โอ้โหจิงเหรียญสายพันธุ์ใหม่ว่ะทุกคนหยอกนี่นะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวผมจะภาพช้าๆอันนี้คือแบบเหมือนสกิลลงมาเหมือนเสกไอ้ตัวเนี้ยเสกไอ้ไดโนเสาร์ผลไดโนเสาร์อะไรงี้นะครับผมตรงนี้ปึ๊บปังโอ้ชิตโอ้ชิตสกิลโอ้โหโอ้โคตรแรงอะไรวะเนี่ยโอเคก็คือสปอยมีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะครับท่านผู้ชมดูจากรอบเกาะนี้ดีๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกันนะครับเหมือนว่ามันจะอยู่เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเกาะนี้กับเกาะนี้นะไอเกาะที่พี่เบคอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกันเลยนะครับผมทุกคนมาเรืออยู่ไหนเรืออยู่ไหนทุกคนเรืออยู่ไหนคอฟฟินโบ๊ทนี่ไงก็มาสิครับจังหวัดเลยนะครับผมก็มันอยู่แถวไหนนะทุกคนเกาะเรือใบอยู่นู่นไปเลสโก้บาลานจีเย่อะไรงี้ใช่ป่าวใช่แหละก็นั่นแหละทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาทำการตัดคลิปไปถึงประมาณ2เกาะนั้นก่อนละกันนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนก็ตอนนี้เรามาอยู่แถวเกาะ2เกาะนี้แล้วนะใช่ไหมทุกคนแล้วแต่ในเกาะที่พี่เบคอยู่หรือไม่ใช่พี่เบคอยู่ดิพี่เบคเอาขึ้นในสเนคพีคให้เนี่ยนะครับผมมันอยู่ไกลใช้ได้นะมันอยู่ไกลใช้ได้นะทุกคนอยู่ยังเยื้องมาทางนี้เหรอโอเคเดี๋ยวผมต้องไปหามุมที่อยู่ที่เดียวกับพี่เบคก่อนถ้าเราก้มลงจะมีเจออะไรไหมแบบมันจะมีแบบนูนๆออกมาอะไรงี้ไม่มีนะค่อยๆเดี๋ยวขับเรือไปสักครู่นึงก่อนหามุมแป๊บหามุมน่าจะอยู่มุมนี้ป่ะมันเป็นเกาะนี้เกาะแรกเหรอไม่ใช่เกาะแรกสินี่ใช่ไหมมันจะมุมประมาณอย่างนี้ใช่เกาะแรกเหรอวะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงตรงสีเทานี้อยู่ยังเฉียงๆทางนี้โอ้มันยังไงวะเนี่ยงงหมดแล้วทุกคนมันไม่ใช่เกาะนี้อย่างแน่นอนวะแล้วมันคือที่ไหนอะไรยังไงตะใบเทียนไขกันไกมันอยู่ไหนวะเนี่ยมุมนี้แน่ๆละมุมนี้แน่นอนยังไปทางนู้นมันจะไกลขนาดไหนเกาะนู้นน่าจะเป็นเกาะอะไรนะเกาะตีซานต้าตีแชงมุมนี้ทุกคนเกาะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมใช่ไหมใช่เลยใช่เลยทุกคนใช่เลยลองขับตรงไปดีเพื่อจะเจออะไรทุกคนเพื่อจะเจออะไรผมว่าอ่าวนี่แบบคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยโคตรสิ้นคิดว่ะเฮ้ยอะไรวะอาจจะเป็นที่เดียวกับไอ้เกาะสุ่มผลหรือเปล่าจุดเดียวกันอะไรอย่างงี้รู้สึกว่ามันเริ่มไกลแปลกๆนะมันเริ่มไกลนะทุกคนยังเยอะเฉียงๆมาทางนี้เหรอมันเริ่มไกลแล้วนะมันเริ่มไกลแปลกๆนะโอเคเอาเป็นว่าพวกเราหลงกันแหละทุกคนเอาเป็นว่าเลยครับก็สำหรับสเน็กพีคหรือว่าคลิปวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะก็ใครชอบใจนะครับหรือว่าอมันต้องชอบใจเราเหรอก็ใครไม่ชอบใจหรือว่าไม่ชอบหรือว่ายังไงก็ยังลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมทุกคนที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมเกาะมันอยู่ไหนวะหลงเกาะวะเฮ้ยเกาะเสียงมันทางนู้นอันนั้นคือเกาะเรือเสียงใบพัดเสียงลงมาจะไปมาตั้งอยู่แถวนี้แหละผมว่าไม่เจอแล้วก็โอเคก็ตามนั้นนะครับผมไปกันตลาดทุกคนซียานะครับผมใครเจอก็ทักนิดมาแล้วกันโอเคอะไรวะเนี่ยมันต้องเจอดิ